กายังผู้นิยมที่บ้าคลั่งที่มันกำลังจะรบกำไปทุกทีมันต้องหาดในมันราดเขาย่ำดีทุกยักษ์ครองสันที่มีกองปวงชนครับพี่น้องเอ้ยเหนื่อยไหมพร้อมแล้วหรือยังวันจะประเด็จศึกพร้อมแล้วใช่ไหมดังนั้นเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำก็มวลมหาประชาชนและพี่น้องแรงงานแรงงานในภาคเกษตรนอกภาคเกษตรไม่ว่าจะในรัฐวิสาหกิจและราชการพรุ่งนี้เป็นวันเมเดย์ขอพูดเรื่องแรงงานสักนิดในฐานะที่ผมเป็นผู้นำกรรมกรเมื่อกี้น้องชาลีก็พอพูดไปบ้างวันนี้เป็นวันที่สำคัญเขาเรียกว่าวันนักขัตฤกษ์ของโลกพรุ่งนี้ผู้ใช้แรงงานทั้งโลกจะเป็นวันจุดไม่ว่าประเทศใดก็ตามมีวันเดียวที่โลกทั้งโลกหยุดพร้อมกันคือวันแรงงานครับพี่น้องวันเมเดย์วันกรรมกรสากลครับทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าโลกที่เจริญก้าวหน้าได้เนี่ยเพราะมันสมองและสองมือของแรงงานคำว่ากรรมกรไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจแต่เรื่องที่น่ารังเกียจก็คือโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองไอ้เนี่ยน่าดูถูกน่าดูหมิ่นน่าเกลียดชังน่าขับไล่ย้ายมันอยู่ในแผ่นดินเพราะคนทำงานขุดหลุมขวางเสาเช็ดกระไดใช้รูท่อล้างส้วมเขาคือคนทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมใช่หรือเปล่าเขาจะได้เงินบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เขาทำงานเขาไม่ใช่ไม่ทำอะไรและก็กดขี่ขูดรีดเอาแต่ประโยชน์ใส่ตนบุคลากรเช่นนี้เขาเรียกว่าทุนนิยมสามัญมันก็คือไอ้ระบอบทักษิณนั่นเองครับพี่น้องดังนั้นผู้ใช้แรงงานทั้งผองคือพี่น้องกันแต่ประเทศนี้บางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นผู้ใช้แรงงานข้าราชการทั้งหลายที่กินเงินเดือนก็คือลูกจ้างพนักงานบริษัทไม่ว่าจะนั่งกับโต๊ะวิศวกรหมอแพทย์ที่กินเงินเดือนก็คือลูกจ้างพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวสวนยางก็คือคนที่ทำงานและเพื่อผลิตสิ่งของได้เงินมาเพื่อเลี้ยงชีพก็คือลูกจ้างดังนั้นว่ากันไปแล้วผู้ใช้แรงงานคือคนส่วนใหญ่ของโลกและส่วนใหญ่ของประเทศดังนั้นอย่ามาพูดเรื่องประชาธิปไตยตามภาษาอีดอกยิ้วของน้องกำนันเลยประชาธิปไตยโคตรมีดอนมันดามันรวยกันอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นเองแล้วมันไม่เคยทำอะไรลูกไอ้ทักษิณเฟซบุ๊กเขาก็เขียนให้เรียนหนังสือก็ลอกข้อสอบงานไม่เคยทำติดยาเสพติดมีเงินเป็นล้านล้านกับพี่น้องมันเอามาจากไหนงานก็ยังไม่เคยทำเอามาจากไหนดังนั้นแต่พี่น้องชาวไร่ชาวนาทำงานเกือบตายใช้เวลาทำงานวันหนึ่ง 14-15 ชั่วโมงวันนี้ยังผูกขาดความจนอย่างมั่นคงจนอย่างไร้ทิศทางและมันยังกดขี่ขูดรีดทรราชทุนสามานโกงแม้กระทั่งคนที่จนที่สุดในประเทศกับพี่น้องเห็นหรือเปล่าดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้ในอดีตผู้นำแรงงานเขาต่อสู้เพื่อให้ได้การทำงานวันละไม่เกิน8ชั่วโมงมนุษย์นั้นอีก8ชั่วโมงต้องศึกษาหาความรู้ถ้าคนไม่มีความรู้มันก็โง่เมื่อโง่มันก็จนจนมันก็เจ็บก็ตกเป็นเหยื่อ
ของคนที่ฉลาดแต่มันชั่วมันก็ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบทำงาน8ศึกษา8พักผ่อน8เขาเรียกระบบ38วันหนึ่งมี24ชั่วโมงดังนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่าชาวนาทำวันหนึ่ง 16-17 ชั่วโมงคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำวันหนึ่ง 14-15 ชั่วโมงไม่มีเวลาพักผ่อนแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดภายใต้ระบบทุนนิยมสามานผู้คนที่ทำงานหนักเหล่านี้ต่างก็ยากจนอย่างเสมอหน้ากันแต่คนที่ไม่ทำอะไรกลับรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นโดยเฉพาะอาชีพธุรกิจทางการเมืองโกงกินเงินภาษีประชาชนรวยเร็วรวยลัดโดยไม่ต้องลงทุนกับพี่น้องนี่ปัญหาของประเทศดังนั้นพรุ่งนี้เป็นวันแรงงานพี่น้องแรงงานที่เขาฉลาดเขาไม่ไปยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐบาลทรราชหรอกยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐบาลทรราชก็เหมือนกับเป่าปีให้ควายควังมันไม่สนใจหรอกครับพี่น้องเห็นไหมขนาดว่ามันโกงข้าวชาวนามันไม่เคยไปแสดงความเห็นใจมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยสักนิดเดียวนี่คือความโหดเหี้ยมอำมหิตธรรมชาติของนายทุนสามานนั้นคุณสมบัติของมันคือไม่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่าไปพูดเรื่องศีลธรรมกับคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้มันพูดแต่เรื่องผลประโยชน์กำไรความร่ำรวยถ้ามันคิดถึงศีลธรรมมันโกงไม่ได้พี่น้องถ้ามันพูดถึงศีลธรรมมันฆ่าเด็กไม่ได้มันฆ่าผู้หญิงไม่ได้มันโกงคนจนไม่ได้มันไม่กล้าโกงประเทศชาติเพราะมันผิดเพราะมันชั่วมันกลัวบาปมันกลัวตกนรกแต่นี่มันโหดเหี้ยมเห็นไหมครับมันไม่สนใจแต่มันอ้างประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่มันโกหกมันโกหกพวกมันพวกที่มันหล่อเลี้ยงไว้เท่านั้นแต่ว่าคนทั้งโลกเนี่ยเขารู้ว่าพวกนี้ท่าแท้มันคือเผด็จการทุนสามานเพราะมันไม่เคยรับผิดชอบพี่น้องเห็นไหมครับมันโกงมันทำผิดรัฐธรรมนูญไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวไม่ว่าเรื่องกู้เงิน2ล้านล้านไม่ว่าเรื่องย้ายขุนทวินเปลี่ยนสีไม่ว่าออกกฎหมายแก้ที่มาแก้รัฐธรรมนูญที่มาสวเมื่อวานนี้ปปช.ชี้ขาดสว36คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และตอนนี้มันออกแล้วก็จริงเดี๋ยวมันก็เว้นวรรคอีก5ปีก็นี่ชี้ชัดว่ามันทำผิดรัฐธรรมนูญผิดแล้วผิดอีกผิดไม่รู้กี่ครั้งแต่มันยังไม่ไปอ่ะมันบอกว่ามันจะอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยพี่น้องโอ้โอ้โอ้ประชาธิปไตยโคตรปิดอนบันดามันเหรอพี่น้องเห็นไหมครับนายกเกาหลีนายชองงงวนเรือข้ามฟากล่มเขาก็เรือข้ามฟากนะครับเพื่อจะนับส่งนักเรียนล่มเขาลาออกเขาพูดชัดว่าเขามีหน้าที่ที่จะทำได้ในการแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือลาออกจากตำแหน่งพี่น้องเห็นไหมครับเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่อีนางดอกอิ้วอีนางดอกไม้เข้ามาถึงมันไม่ทำอะไรออกหนังสือพาสปอร์ตคืนให้กับทักษิณนักโทษโกงชาติหนีคดีไปต่างประเทศเพราะเป็นคนในครอบครัวอันที่สองเกี่ยวกับออกพรบนิรโทษกรรมเพื่อไม่ให้มันต้องรับโทษแล้วให้มันได้รับเงินคืน 46,373 ล้านแล้วมันไม่ต้องติดคุกเห็นไหมครับมันเข้ามาถึงมันก็ทำเพื่อประโยชน์ของพวกมันทั้งนั้นย้ายทวินเปลี่ยนสีก็เพื่อประโยชน์ให้ดะเพรียวพันพี่เมียของทักษิณหญิงอ้อได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเราก็เห็นชัดๆว่ามันเข้ามามันก็ทำแต่ประโยชน์ของพวกมันโกงเงินสารพัดก็พวกมันแล้วมันยังหน้าด้านว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่เพื่อจะอยู่
นี่ก็ชี้ชัดแล้วครับว่ามันจึงผิดแผกแตกต่างกับประชาธิปไตยทั่วโลกที่เขานิยมกันแต่ปัญญาด้านว่ามันเป็นประชาธิปไตยแบบสากลความจริงมันคือเผด็จการแบบสากลมากกว่าครับพี่น้องเอ้ยดังนั้นวันเวลาอันสำคัญพวกเราไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานนักธุรกิจนักวิชาการใครก็ได้ที่เป็นมนุษย์และอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ต้องถึงเวลาแล้วครับที่ต้องสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกำนันได้ประกาศแล้วในรายละเอียดวันดีดีคือวันที่14พฤษภาคมครับพี่น้องดังนั้นและชัดเจนแล้วว่ามาครั้งนี้เพื่อเผด็จศึกมาใช้สิทธิ์ของความเป็นพลเมืองเอาอำนาจอธิปไตยกลับคืนมาผมพูดทุกครั้งผมจะบอกกับพี่น้องว่าการที่ประชาชนออกมาตัวเป็นๆ เดินบนท้องถนนเป็นจำนวนนับล้านล้านคนไม่ได้ง่ายที่ผ่านมาที่เราทำมาแล้ววันที่9วันที่22ธันวายืนยันว่าไม่มีประเทศไหนในโลกทำได้แต่อีนางดอกไม้อีนางดอกยิ้วมันก็ยังอยู่เฉยไม่ได้สนใจและนอกนั้นยังมาแอบลอบยิงเข็นฆ่าพวกเราดังนั้นตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปถ้าพี่น้องออกมามากๆออกมาเดินชุมนุมโดยสันติโดยสงบเปิดเผยเขาเรียกว่าใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญการใช้สิทธิ์แบบนี้มันต่างกับการไปหย่อนบัตรเพราะไปหย่อนบัตรมันช่อมันโกงเพื่อให้มันได้คะแนนแล้วมันบอกว่าเนี่ยมันมาจากประชาชนส่วนใหญ่แต่การที่พี่น้องออกจากบ้านเดินมาเป็นตัวเป็นมันไม่สามารถซื้อเสียงได้การกระทำแบบนี้เขาเรียกประชาธิปไตยทางตรงไม่ใช่กฎโมอยู่เหนือกฎหมายอย่างที่มันกล่าวอ้างเพราะวัตถุประสงค์ที่พี่น้องมาเพื่ออะไรถ้าพี่น้องมาวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อจะไล่รัฐบาลแล้วก็เอาทรัพย์สินของรัฐบาลเป็นของส่วนตัวอย่างเช่นพวกมันเคยทำชุมนุมเมื่อปี53และเผาบ้านเผาเมืองขึ้นบนห้างลักของอย่างนี้เขาเรียกว่ากฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายครับพี่น้องกรณีที่พวกมันไล่เตะทืบอัดพระวันก่อนที่ปปช.อย่างนี้เขาเรียกว่าเดรัจฉานนะครับมันหมัดหนักกว่าเผด็จการอีกครับพี่น้องเพราะมันอธิบายวัตถุประสงค์ไม่ได้แต่เรามีวัตถุประสงค์ชัดว่าเรามาต่อต้านรัฐบาลโดยสันติวิธีกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่าถ้ารัฐบาลดำเนินการใดๆให้ได้อำนาจรัฐโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยห้ามกระทำหรือจะกระทำไม่ได้แต่รัฐบาลนางดอกไม้นี่ทำมาโดยตลอดหลักฐานคือศาลพิพากษามาแล้วหลายเรื่องหลายคดีเมื่อเป็นปรากฏชัดเจนเช่นนี้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา69ชุมนุมโดยสงบโดยเปิดเผยโดยปราศจากอาวุธต่อต้านรัฐบาลหรือขับไล่รัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องโดยสันติวิธีไม่ใช้อาวุธเราไปอยู่ในสถานที่ราชการเราก็อยู่อย่างสันติวิธีเพราะว่ารัฐบาลที่หมดความชอบธรรมแล้วจะเข้าไปบริหารประเทศนั้นมันไม่ได้เหตุที่มันเกิดการยกระดับการต่อสู้ของประชาชนก็เพราะว่ารัฐบาลนี้มันหน้าด้านมันหน้าด้านผิดมนุษย์มนาถ้ามนุษย์ธรรมดาเขาไปนานแล้วแต่นี้มันไม่ยอมไปเพราะมันติดหอมหวนกับอำนาจและผลประโยชน์กับพี่น้องคนที่ยึดถิ่นอำนาจนั่นแหละครับก็คือเผด็จการโดยแท้ไม่ว่ามันจะมาการเลือกตั้ง
หรือไม่เลือกตั้งและถ้ามาจากการเลือกตั้งที่โกงซื้อเสียงจ้างข่มขู่คุกคามเพื่อได้ลงคะแนนเสียงเปลี่ยนหีบเปลี่ยนบัตรพี่น้องก็รู้ไหนใครยอมรับไปว่าประเทศนี้เลือกที่ไหนก็โกงทุกที่ท้องถิ่นก็โกงอบต.ก็โกงอบจ.ก็โกงเทศบาลก็โกงสส.ก็โกงสว.ก็โกงโกงทั้งโคตรโคตรโกงมายาวนานแล้วครับพี่น้องพี่น้องก็รู้นี่เมื่อเรารู้อย่างนี้นี่แหละครับโจทย์สำคัญที่กำนันกปปส.พวกเรามีมติว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งต้องทำให้การเลือกตั้งไม่โกงถึงจะเรียกว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าการเลือกตั้งนั้นโกงมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแต่พวกมันรู้ไอ้ทักษิณมันจับกลไกได้หมดมันรู้ว่าถ้ากฎหมายแบบนี้กกต.แบบนี้กกต.แปลว่ากูก็กลัวตายเหมือนกันก็ไม่กล้าโกงคนรู้กันทุกหนทุกแห่งว่าเลือกตั้งทีไรโกงทุกทีแต่กกต.จับได้น้อยมากจับได้น้อยถ้ามันโกง100คนจับได้สักครึ่งคนหรือไม่ถึงคน2คนดังนั้นมันจึงท้าทายบอกไม่ได้ต้องเลือกตั้งก่อนแล้วปฏิรูปพี่น้องเห็นไหมถ้าฟังโดยไม่ใช้สติปัญญาคิดมันเหมือนกับเถียงแบบเด็กๆแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าถ้าเลือกตั้งก่อนแล้วมีการโกงมันก็เข้าไปได้มันเข้าไปได้ไอ้คนชั่วที่มันโกงมันเข้าไปได้แล้วพี่น้องจะปฏิรูปยังไงเพราะคนพวกนี้มันไม่ยอมปฏิรูปมันกลัวการปฏิรูปเพราะถ้าปฏิรูปมันโกงไม่ได้เมื่อมันโกงไม่ได้อีกร้อยชาติมันก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลมันก็รวยไม่ได้มันจึงไม่ยอมมันจึงต่อสู้ขัดขวางการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนดังนั้นพี่น้องเรารู้ทันเราฉลาดเราเข้าใจเราจึงไม่ยอมไม่ว่ามันจะไปวิ่งเต้นไปเจรจาไปทำอะไรสารพัดบอกว่าเอาตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคมาปฏิรูปอะไรพวกมึงมันพวกขี้ครอกทั้งนั้นไม่มีประโยชน์ครับพี่น้องมันต้องการแต่ประโยชน์ทั้งนั้นมันดูถูกประชาชนมานานแล้วดังนั้นวันนี้เวลานี้เป็นโอกาสดีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475วันนี้2557อำนาจอธิปไตยยังไม่เคยตกอยู่ในมือของประชาชนตกในมือของเผด็จการ2แบบแบบแรกแบบโบราณเผด็จการทหารแบบปัจจุบันเผด็จการทุนนิยมสามานและชั่วร้ายที่สุดคือทุนนิยมสามานในระบบทักษิณกับพี่น้องเห็นไหมครับวันนี้เข้าของแพงวันนี้ค่าแรงก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายคนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้นแต่พวกมันร่ำรวยผิดปกติแต่ประชาชนผู้ใช้แรงงานกลับยากจนผิดปกติดังนี้ถ้าเรียกว่าประชาธิปไตยอายเขาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยคนรวยกับคนจนมีช่องว่างห่างกันไม่เกิน 3-4 เท่าแต่ของเราห่างกันโดยเฉลี่ยถึง15เท่าดังนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่านิตยสารฟอบก็เคยรายงานว่าคน50สกุลรวยมีเงินถึง 2.6 ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในปี2557นี่คน50คนแต่พี่น้องชาวไร่ชาวนาเดี๋ยวนี้มีหนี้สินรุงรังมากมายบางคนถูกยึดที่และไม่มีอนาคตเลยดังนั้นถ้าเป็นประชาธิปไตยคนทุกคนต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันคนทุกคนจะต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพและนี่คือ1ใน5ข้อที่เราบอกว่าปฏิรูปการเลือกตั้งอย่าให้โกงต
ต้องจัดการเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปการคอร์รัปชันต้องไม่มีอายุงานไม่มีอายุความพี่น้องจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงคนไทยทุกคนเป็นผู้เสียหายโดยตรงถ้าจับนักการเมืองโกงได้จะต้องได้รับรางวัล 20% หรือ 30% ของเงินที่โกงหลังจากศาลวินิจฉัยแล้วหรือพิพากษาแล้วถ้าทำอย่างนี้พี่น้องนักการเมืองโกงหมดแผ่นดินครับพี่น้องหมดแผ่นดินและเรื่องสำคัญที่สุดคือแก้ปัญหาความยากจนนี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าแก้ปัญหาความยากจนไม่ได้ประเทศก็ไปไม่รอดดังนั้นตามที่กำนันและกปปส.เดินไปเยี่ยมไปพบไปเทียบเชิญพี่น้องแรงงานในรัฐวิสาหกิจวันนี้ก็ไปโทรศัพท์ไปไปรษณีย์ไปแคทหรือสื่อสารไปเพื่อชี้แจงเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายว่าถึงเวลาแล้วที่พี่น้องแรงงานทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชนต้องออกมาต่อสู้ร่วมกับมวลมหาประชาชนขับไล่รัฐบาลทรราชให้ออกไปให้เร็วที่สุดครับพี่น้องถึงเวลาแล้วอย่าสับสนอยู่ผมพูดหลายครั้งว่าทักษิณมันโกงในรัฐวิสาหกิจมากที่สุดสรส.ต่อต้านมานานที่สุดตั้งแต่ปี2539 44 45 10กว่าปีพี่น้องเห็นไหมครับมันขายปตท.น้ำมันแพงและก็มันได้ในโคตรสกุลของมันมันโกงในองค์การโทรศัพท์แล้วก็การสื่อสาร 67,000 ล้านคดีตอนนี้ศาลจำหน่ายคดีอยู่เพราะทักษิณมันหนีทักษิณกลับเมื่อไหร่คดีนี้ก็โดนกลับมาพี่น้องรู้ไหมว่าองค์การโทรศัพท์วันนี้บริษัทโทรศัพท์มือถือในเครือของทักษิณก็ AIS นี่แหละครับAIS นี่ครับเข้าไปสัมปทานเข้าไปเพื่อจะอ้างว่าเป็นการโรมมิ่งนะครับแต่จริงๆก็แย่งคลื่นขององค์การโทรศัพท์ก็จะจ่ายให้โทรศัพท์แค่เดือนละ36ล้านองค์การโทรศัพท์ถ้าทำเองรายได้ตรงนี้ประมาณ5เมกะเฮิรตซ์เนี่ยจะได้ประมาณเดือนละ 1,000 กว่าล้านบาทจาก 1,000 กว่าล้านบาทเห็นไหมครับมันจะได้แค่36ล้านบาทแบบนี้นี่คือการกำลังจะโกงสดๆร้อนๆนี่ครับพี่น้องก่อนหน้านี้ก็โกงไปแล้วโกงในหวยสลากออนไลน์โกงในธนาคารกรุงไทยในเครือกิตติดามหานครโกงในหมู่บ้านเอื้ออาทรรัฐวิสาหกิจการเคหะแห่งชาติโกงในการรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์เดี๋ยวนี้ขาดทุน 3-4 หมื่นล้านเฉพาะแอร์พอร์ตลิงค์โกงในค่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมินะครับสายพานลำเลียงเครื่องของประชาชนของผู้โดยสารโกงในท่อร้อยสายก็เห็นชัดๆเลยครับโกงหลายครั้งหลายหนโกงในแอคซิมแบงค์ธนาคารที่ให้พม่ากู้เงินไป 4,000 ล้านทั้งหมดโกงในรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านกับพี่น้องนี่คือสิ่งที่มันต้องการได้แปรรูปและทุกขั้นตอนโกงทั้งนั้นกับพี่น้องวันนี้องค์การโทรศัพท์อยู่ในภาวะจะขาดทุนกสทก็ขาดทุนการบินไทยก็กำลังจะขาดทุนเพราะมันส่งคนก็ไปอยู่ในบอร์ดแล้วก็เข้าไปควบคุมเข้าไปดูแลให้บริษัทของตนเองเข้าไปหาประโยชน์นี่คือการทุจริตเชิงนโยบายในแง่ของใช้คำว่าแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่จริงก็คือเอารัฐวิสาหกิจไปขายรัฐวิสาหกิจที่ทำรายได้ถ้ามันมีรายได้ก็ส่งเงินเข้ารัฐถ้าส่งเงินเข้ารัฐก็เอาเงินนั้นไปจัดสวัสดิการสังคมรักษาพยาบาลให้คนเรียนหนังสือฟรีก็ได้สบายสบายแต่เมื่อแปรรูปมันก็ผันเอาเงินของพี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของกลุ่มทุนทั้งนั้นดังนั้นพี่น้องครับเรื่องใหญ่ที่สุดขอให้พี่น้องออกมาไล่รัฐบาลทรราชใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญให้ออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นพี่น้องเมื่อเรียกอำนาจอธิปไตยคืนมาพี่น้องก็สามารถลงประชามติ
ปรึกษาหารือดำเดินการตามขั้นตอนแห่งรัฐธรรมนูญเสนอรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องเพื่อทำการปฏิรูปประเทศดังนั้นผมกราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพฟังผมพูดและใส่ตรองโอกาสแบบนี้ไม่มีแล้วหมดนี้หมดเลยนะครับความชั่วช้าในบ้านเมืองนี้สาหัสสากรรจ์มากจริงๆเป็นที่รับรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโอกาสที่เกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งจะทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินเกิดโอกาสที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่อุตส่าห์ต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเลือดท่วมท้องช้างรักษาแผ่นดินให้เราได้อยู่ได้อาศัยและเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกถ้าพี่น้องได้ไปแถวเซาท์แอฟริกาพี่น้องจะเห็นคนนอนไม่มีข้าวกินแมลงวันไข่หยอดตายกำลังจะตายเยอะแยะมากแถวเอธิโอเปียแถวพวกนั้นและพี่น้องกลับมาจะรู้ทันทีว่าประเทศแบบประเทศไทยอุดมสมบูรณ์แบบนี้ไม่มีอีกแล้วแม้ว่าบรรดานายทุนสามานชั่วช้ามันทำลายทรัพยากรไปเกือบหมดแต่บ้านเมืองเราก็ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารอันสำคัญอันดับ6ของโลกที่จะเลี้ยงประชากรโลกองค์การอาหารโลกถึงกับพูดบอกว่าประเทศไทยช่วยผลิตอาหารเลี้ยงโลกด้วยโลกวันนี้วิกฤตเพราะระบบทุนนิยมมันเข้าไปทำลายทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแผ่นดินไหวสึนามิน้ำแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้กำลังละลายน้ำก็จะท่วมพื้นดินซึ่งมี1/3ของโลกก็จะเหลือน้อยลงอากาศก็จะแปรปรวนเพราะเราไปทำลายธรรมชาติอาจารย์พุทธทาสบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติดังนั้นเราต้องอยู่ให้เหมาะสมพอดีหลักที่จะทำแบบนี้ได้ก็คือปรัชญาแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียงเท่านั้นรัฐบาลทรราชทักษิณมันพยายามโฆษณาเอาความศรีวิไลแบบโง่ๆแล้วก็มันบอกว่าโลกาภิวัตน์ทุนโลกาภิวัตน์นี่แหละครับคือเผด็จการทุนนิยมครอบโลกที่ไม่สามารถทำให้เกิดสันติภาพในโลกได้ดังนั้นเราต้องเลิกประชานิยมที่จะเอามาใช้กับประเทศนี้อย่างเด็ดขาดความจริงในรัฐธรรมนูญเขียนชัดในมาตรา83มาตรา78ว่ารัฐต้องดำเนินการนโยบายโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่รัฐบาลมันไม่ได้ทำมันเอาประชานิยมมาใช้จนกระทั่งว่าประเทศต้องเสื่อมโทรมสุดตลอดเศรษฐกิจแย่ข้าวยากหมากแพงคนเดือดร้อนเพราะรัฐบาลนายทุนที่มันไม่สนใจดังนั้นถ้าเรานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาหารในประเทศนี้ยังเหลือเฟือเมื่อเราเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศได้ต้องทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศนี้กลับคืนมาครับพี่น้องสำคัญที่สุดปตท.ต้องยึดคืนมาเป็นของปวงชนชาวไทยให้เร็วที่สุดครับพี่น้องต้องมีกฎหมายที่เขียนไว้ชัดว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ใต้ทะเลเช่นแก๊สพวกพลังงานอยู่ริมทะเลอยู่ใต้พื้นดินแร่ธาตุต่างๆและอยู่ตามอากาศคือเคลื่อนกระจายเสียงต่างๆเนี่ยนี่เป็นทรัพย์สินของชาติทั้งหลายทั้งปวงนี้เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติเป็นความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเราจึงต้องให้กิจการเราได้ไม่ตกเป็นของนายทุนไม่ว่าทุนในประเทศและทุนข้ามชาติอย่างเด็ดขาดครับพี่น้องเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้พี่น้องได้เข้าถึงทรัพยากรพี่น้องจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเงินรายได้เมื่อส่งเข้าไปรัฐ
ถ้ารัฐไม่โกงไม่ชอบก็จะกลับส่งคืนไปให้กับประชาชนได้อยู่ดีมีสุขซึ่งไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วถ้าคืนเลือกตั้งไปเรื่อยๆประเทศก็จะชิบหายไปเรื่อยๆเพราะการเลือกตั้งที่นี่มันมีแต่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงโจทย์ไม่ว่าใครจะไปเจรจากับใครที่ไหนเราไม่เห็นด้วยเราต้องยืนยันว่าต้องปฏิรูปประเทศก่อนถึงเลือกตั้งไม่ยอมเลือกตั้งก่อนปฏิรูปอย่างเด็ดขาดกับพี่น้องและแน่นอนว่าถ้าพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคยออกมาแล้วและอย่างที่ผมเรียนกราบเรียนแล้วว่าหมดนี้หมดโอกาสที่ใครยังมีลมหายใจจะทำความดีให้บ้านเมืองออกมาเถอะครับออกมานั่งรถเข็นออกมาเจ็บป่วยก็ออกมาหยุดเรื่องอื่นไว้ทั้งหมดหยุดทำงานเล็กๆแต่มาทำงานใหญ่แม้เราจะลำบากยังไงแต่เราต้องเสียสละเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเรารักชาติยิ่งชีพรักประเทศมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องต้องออกมาและอย่าดูถูกตัวเองว่าเราคนจนไม่มีกำลังไม่มีแรงพี่น้องครับคนแต่ละคนมีความหมายถ้าไม่มี1คน2คนมันก็ไม่มี100คนไม่มี100คน200คนก็ไม่มี1,000คนไม่มี1,000คน2,000 3,000 ก็ไม่มี10,000คนไม่มี10,000คนก็ไม่มีแสนคนไม่มีแสนคนก็ไม่มีล้านคนไม่มี1ล้าน2ล้านก็ไม่มี10ล้าน20ล้านครับพี่น้องดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและต่างประเทศวันที่13พฤษภาคมมาชุมนุมร่วมกันเพื่อปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดวันที่14พฤษภาคมเพื่อขับไล่ทรราชครับพี่น้องออกมาครับพี่น้องไล่รัฐบาลทรราชไปพี่น้องเอ้า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 หายเป็นไปสู่ที่ชอบที่ชอบประเทศไทยจะต้องเจริญครับพี่น้องขอบคุณครับ